ประชุมบอร์ดของกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ครับมีการถกกันมากเลยว่าถ้าไม่มีการออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเราจะใช้เงินก็ประมาณจากไหนมาแจกให้กับประชาชนในโครงการแจกเงิน1,000 0บาทดิจิทัลวอลเล็ตสุดท้ายที่ประชุมเหมือนจะตกผลึกแล้วเดี๋ยวรอคณะกรรมการออกมาพูดความชัดเจนอีกทีนึงก็คือวันที่10เมษายนนี้ทุกอย่างจะเกิดความชัดเจนครับนั่นเป็นเพราะว่า การไปเอาเงินมา5 0 0แสนล้านบาทตอนแรกเนี่ยบอกจะออกเป็นพรบกู้เงินแต่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายแล้วเสี่ยงต่อการติดคุกไปซ้ำรอยกับโครงการรับจำนำข้าวที่สุดแล้วรัฐบาลเริ่มมีทางออกแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็เตรียมจจย,ยกเลิกไม่ออกพรบกู้เงินและแต่จะใช้เงินงบประมาณปี67ราว1นถึง1.5แสนล้านบาท เงินก้อนนี้เอามาจากไหนเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอามาจากงบกลางหรือเปล่าหรือเอามาจากงบปกติแล้วอีกก้อนหนึ่งก็จะใช้งบปี68สักประมาณ3.5-3.7ถึงแสนล้านบาทตอนนี้อยู่ในระหว่างการยกร่างพรบก็ประมาณปี68ถามว่าเงินสองก้อนเอามารวมกันได้5แสนล้านบาทพอดีแล้วก็จะเป็นงบผูกพันแบบ2ปีแสดงว่าโครงการดิจิ t a l Wallet ในอนาคต จะมีเฟดหนึ่งเฟดสองใช่หรือไม่อันนี้รอความชัดเจนจากรัฐบาลนั่นแปลว่าการไปออกพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎหมายครับเพราะว่าในที่ประชุมของบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่เนี่ยถกกันเยอะมากเลยว่าจะเข้าข่ายผิดพรบวินัยการเงินการคลังพศ2561หรือไม่เพราะว่ามาตรา53กําหนดไว้ชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมว่าถ้าจะมีการออกพรบกู้เงินต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศและไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดประตูได้เลยรัฐบาลจะไม่ต้องหาแหล่งที่มาของงบเพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่จะเอามาใช้มาจากไหนหลังจากนี้พอไปพลิกดูในงบประมาณป,าณปี67ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปไปสอดประสานกับไตรมาสสุดท้ายที่รัฐบ,บาลบอกว่าเงินจะถึงมือประชาชนไปพลิกดูครับปรากฏว่างบกลางหรือว่างบฉุกเฉินนี่แหละ ที่รัฐบาลจะเอามาใช้ใจ่ายงบปี67ตั้งงบฉุกเฉินไว้สักประมาณ6 0แสนล้านบาทหรือคิดเป็น17ป็นต์ของงบประมาณประจำปีครับถามว่ากันออกมา1 0 0 0แสนล้านบาทใช้ได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่างบกลางเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรีจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเพราะก่อนหน้านี้งบกลางหรืองบฉุกเฉิน มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในสภาบอกว่างบนี้เหมือนตีเช็คเปล่าหรือไม่หลังจากนี้ครับก็มาขอดูว่าเอ๊ะในการจัดสรรงบกลางหรือว่างบฉุกเฉินเนี่ยตามวิธีในการใช้งบประมาณก้อนนี้ที่ผ่านมาใช้ทําอะไรได้บ้างแปลว่างบฉุกเฉินแบบนี้ครับเป็นเงินสํารองกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นแล้วเป็นงบประมาณที่อนุมัติในกรณีที่มีผลกระทบต่อความเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐประเด็นต่อมา แก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติโรคภัยไร้แรงสาธารณะเช่นอย่างปัญหาน้ําท่วมปัญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของโรคร้ายที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นนะโควิด1 9ก็มีการใช้งบนี้เข้ามาแก้ปัญหาด้วยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใชหนี่ผูกพันเพราะงุนงงบประมาณไม่ทันจากนั้นก็นำเสนอกอ,อรมอเพื่ออนุมัติหลักการจากนั้นก็ให้สำนักงบประมาณเป็นคนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตรงนี้แหละครับคือเงื่อนไขของการเบิกจ่ายงบฉุกเฉิน แต่ถามว่าการเอางบฉุกเฉินมา1นึ่งแสนล้านบาทเอามาใช้จ่ายในโครงการดิจิตอลบัลเลตเอาไปแจกประชาชนมันคุ้มค่าไหมเพราะมาดูหลักเกณฑ์ของการแจกเงินดิจิตอลก็คือเนี่ยครับคุณผู้ชมเอาไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องใช้งบฉุกเฉินแล้วก็มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิ์ต่างๆของงบฉุกเฉินแล้วหลายคนก็บอกว่าตรงนี้มันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตจ,จริงๆแล้ว จะเอาเงินมาใช้ได้จริงหรือไม่ก็มีการประเมินครับมีการประเมินจากอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตก็กตอบอกว่าตอนนี้มีการประเมินออกมาได้หลายหน้ากรณีที่รัฐบาลจะเดินหน้าแต่เอาเงินมาจากไหนหน้าแรกครับอาจารย์สมชัยบอกว่าไม่ออกพรบกู้เงิน5้าแสนล้านเพราะกลัวจะถูกเช็คบินเพราะมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยเสี่ยงติดคุกหน้าที่สอผลักเงิน5้าแสนล้านบาท เข้างบประมาณปี68ก็คืองบปีหน้าตอนนี้อยู่ระหว่างการยกร่างหรือหน้า3ขยํารวมกันนะครับคุณผู้ชมเอาเงินปี67กับ68มารวมกันแล้วก็พึ่งฝีมือระดับเทพของสำนักงานงบประมาณในการเล่นแร่แปรธาตุันดับ4อาจารย์สมชัยบอกว่าหน้าแตกเพราะถึงวันที่10เมษายนก็ยังไม่มีข่าวดีหาแหล่งที่มาของเงินไม่ได้อันนี้ต้องรอดูนะว่าจะหน้าแตกแตามที่อาจารย์สมชัยว่าไว้หรือไม่ส่วนอีกคนหนึ่ง พูดไว้ก็น่าสนใจครับคุณธทรชัยภูวนาลรานุบาลเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังและก็เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของพักพลังประชารัฐบอกว่าเออก่อนหน้านี้รัฐบาลทําไมไม่เคยพูดถึงการใช้เงินงบประมาณแล้วพอผ่านพรบงบประมาณปี67ไปแล้วทําไมออกมาบอกว่าจะใช้เงินในปีงบประมาณถามว่าทําไมรัฐบาลไม่เสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาเพื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลได้มีการถกเถียงข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้น ต่อให้รัฐบาลใช้เงินภายในก็ประมาณปี -67 ก็ไม่พ้นการวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าเงินก้อนนี้สำคัญไหมสำคัญครับเพราะงบฉุกเฉินชื่อก็บอกแล้วการจะเอางบฉุกเฉินมาแจกกับประชาชนมันจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่แล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะคุ้มค่าเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามใจรัฐบาลจริงๆครับ